ไฮไฮไฮวันนี้ก็อยู่ในเกมนี้ครับ Ragnarok Tactics 2ที่หลายๆคนเล่นกันครับหลายๆคนก็ติดตัวนี้ครับวาคิรีครับบอสที่โคตรโหดวันนี้ก็จะมีวิธีการแนะนำวิธีการผ่านมันแบบไม่ยากเท่าไหร่มาแนะนำกันก็คืออัพตัวครับให้ประมาณ80เลเวล80กับทุกตัวเนาะตัวที่แนะนำก็มีครับพวกแองครับแองก็จะหายากนิดนึงถ้าอยากได้ก็ต้องเติมตังค์เรียกกันเองถ้าดวงดีก็จะได้35บาทก็ได้แล้วครับแล้วก็พวกกามพวกอะไรเงี้ยครับพิโอนี่อะไรก็จะสูงได้ครับตัวเมตาแล้วก็การจัดวางก็เอาพีทไว้หลังแล้วก็ตัวแทงอยู่หน้าพีทตัวนึงครับก็จัดได้เลยครับปล่อยประมาณนี้จะไม่ยากเท่าไหร่เพราะค่าพลังเราเยอะแล้วนี่ครับอัพให้80ทั้ง3ตัวเราจะผ่านกันไม่ยากเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้ครับวิธีการผ่านเนาะเป็นกำแพงใหญ่เลยครับด่านนี้ครับ5ขีด20นี่หลายคนติดกันครับสำหรับใครที่จะปั๊มแหวนหรือปั๊มของกับแร็กนาร็อกครับวันนี้ก็เริ่มปั๊มกันได้แล้วครับโอเคครับหวังว่าจะผ่านกันทุกคนครับนี่ครับตัวหลักๆก็จะประมาณนี้ครับมาโฟได้ฟรีอยู่แล้วสามารถแทงได้อยู่พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ก็ลาไปก่อนหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนสวัสดีครับผม